ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปาก็จะพาเพื่อนๆมาทำอาหารเช้านะคะเมนูอาหารเช้าอะวอคาโดวิดขนมปังนะคะนี่ก็จะเป็นขนมปังโฮวีนะคะนี่ค่ะที่จะมีเม็ดงาข้างในนะคะนี่จะมีเม็ดงาอันนี้อร่อยมากๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะปาก็จะใช้แค่2ชิ้นนะคะก่อนอื่นเราก็มาหั่นอะวอคาโดก่อนนะคะกรีดนะคะเป็นทำเป็นท่อนๆนะคะก็ระวังมือด้วยนะคะนะคะก็จะประมาณนี้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ตามใจชอบเลยนะคะประมาณนี้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็นำขนมปังมาปิ้งเลยนี่ค่ะตอนที่เรารอขนมปังนะคะแล้วก็มาเตรียมส่วนของอะวอคาโดกันนะคะมาเราก็มาตักอะวอคาโดนะคะใช้ช้อนนะคะตักใส่จานเตรียมไว้รอแล้วนะคะก็คว้านออกมาอย่างนี้เลยนะคะวันนี้ปาก็จะใช้ทั้งลูกเลยนะคะปาก็จะได้อะวอคาโดออกมาเป็นอย่างนี้นะคะส่วนขนมปังของเราก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้กำลังดีแล้วก็ทาด้วยเนยเลยค่ะใส่ตามใจชอบนะคะในหาให้ทั่วต้องเยอะก็ได้ขนมปังนี้ขนมปังโฮวีทนี่บราวน์เบรดเนาะมันจะกรอบมากๆค่ะเวลาเราปิ้งเสร็จโดนะคะที่เราตัดไว้แล้วก็เอามาตามใจชอบนะคะใส่เยอะก็ได้ก็ใส่ไปเลยอาหารเช้าง่ายๆค่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆด้วยแล้วก็มาจัดใส่จานเลยนะคะนี่ค่ะตามด้วยเกลือเลยนะคะโรยเกลือนิดนึงค่ะไม่ต้องใส่เยอะพริกไทยดำค่ะโรยด้วยทับทิมของเราเลยค่ะใส่ไปเลยเนี่ยค่ะเราก็จะได้อาหารเช้าของเราเลยค่ะขนมปังอะวอคาโดเสิร์ฟพร้อมกับทับทิมอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆไปลองไปทำตามดูนะคะสำหรับคลิปนี้ปาก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะคะพบกับสุปานีเทเลอร์ชาแนลใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกๆกำลังใจขอบคุณค่ะบ๊ายบาย